วันนี้มาพบกับครูนิดนะคะนางสาวสุธามาศลอดทองค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องการหารกันค่ะนะคะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะเกี่ยวกับการหารกันก่อนค่ะตอนนี้ค่ะครูมีบล็อกทั้งหมด20อันค่ะจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะกลุ่มละเท่าๆกันค่ะจะได้ดังนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นนะคะว่าตอนนี้บล็อกเนี่ยจาก20อันเนี่ยได้แบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะ1 2 3 4และ5นะคะซึ่งถ้านักเรียนสังเกตนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีบล็อกทั้งหมด4อันนะคะซึ่งจากภาพนี้นะคะได้ว่านะคะการแบ่งจำนวนบล็อกนะคะ20อันนะคะแบ่งออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะคะจะได้กลุ่มละ4อันนะคะดังนั้นค่ะ20หารด้วย5เท่ากับ4ค่ะภาพนี้ก็จะแสดงการหารได้อย่างชัดเจนค่ะดังนั้นนะคะความหมายของการหารนะคะก็คือการแบ่งหรือการนับลดครั้งละเท่าๆกันเน้นย้ำตรงที่ครั้งละเท่าๆกันนะคะซึ่งการหารค่ะก็จะมีสัญลักษณ์นะคะดังนี้ค่ะจะเขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะเช่น72หารด้วย8นะคะความหมายก็คือ72เนี่ยคือตัวตั้งค่ะส่วน8นะคะเราจะเรียกว่าตัวหารค่ะคำตอบที่ได้นะคะก็จะเรียกว่าผลหารค่ะซึ่งการหารนะคะที่เราจะเรียนกันเนี่ยมี2วิธีค่ะคือวิธีการหารยาวและวิธีการหารสั้นค่ะการหารเนี่ยจำเป็นนะคะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการคูณและการลบด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมารู้จักผลหารนะคะที่ได้จากการหารกันก่อนซึ่งนะคะจะมีอยู่2อย่างด้วยกันค่ะคือ1การหารลงตัวค่ะคือการหารนะคะที่มีเศษเป็น0ค่ะ2ค่ะการหารที่ไม่ลงตัวนะคะหรือการหารนะคะที่มีเศษมากกว่า0ค่ะและเศษเนี่ยต้องน้อยกว่านะคะตัวหารด้วยนะคะถ้าเศษที่ได้เนี่ยมากกว่าตัวหารนะคะหมายความว่านักเรียนเนี่ยยังหารไม่เสร็จนะคะหรือหารผิดนั่นเองนะคะส่วนวิธีการตรวจคำตอบเนี่ยถ้าเป็นการหารลงตัวนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถตรวจคำตอบได้นะคะโดยการนำตัวตั้งเนี่ยเท่ากับตัวหารค่ะคูณด้วยผลหารนะคะซึ่งพูดง่ายๆก็คือการนำตัวหารมาคูณกับผลหารนะคะถ้าคำตอบที่ได้เนี่ยเท่ากับตัวตั้งนะคะก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ2ค่ะการหารไม่ลงตัวค่ะคำตอบที่ได้นะคะก็จะหาได้จากตัวตั้งค่ะเท่ากับวงเล็บค่ะตัวหารคูณกับผลหารค่ะวงเล็บปิดค่ะบวกด้วยตัวเศษค่ะถ้าเราแทนอันนี้แล้วนะคะแล้วคำตอบเนี่ยเท่ากับตัวตั้งก็แสดงว่านักเรียนเนี่ยหารได้ถูกต้องค่ะทีนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะการหารยาวนะคะเราก็เขียนเครื่องหมายหารยาวก่อนนะคะโดยเราก็จะเริ่มหารได้เลยนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะเริ่มที่จากหลักแรกเลยค่ะ6คูณอะไรได้6คะก็คือ6คูณ1นั่นเองนะคะเท่ากับ6ลบกันนะคะก็จะเหลือ0ค่ะดึง8ลงมาค่ะ6อะไรได้8คะ6คูณ1ได้6 6คูณ2ได้12เราก็จะเอาแค่6พอเนาะ6คูณ1เท่ากับ6ลบกันนะคะก็8ลบ6นะคะก็จะเหลือ2ค่ะดึง5ลงมาค่ะกลายเป็น25นะคะ6คูณอะไรได้25คะ6คูณ3เท่ากับ18 6คูณ4เท่ากับ24 6คูณ5เท่ากับ30ก็จะเกินนะคะเราก็จะได้6คูณ4เท่ากับ24ค่ะเราก็จะเขียน4ด้านบนค่ะให้ตรงกับเลข5นะคะแล้วก็นํา24มาลบค่ะ25ลบด้วย24นะคะก็จะเหลือ1ค่ะดึง7ลงมาค่ะก็จะเป็น17ค่ะ6คูณอะไรเท่ากับ17คะเรามี6คูณ3แล้วเท่ากับ18นะมิฉะนั้น6คูณ2เท่ากับ12นะคะงั้นเราก็จะเลือก6คูณ2ค่ะเท่ากับ12นะคะเราจะใส่2ที่ด้านบนค่ะแล้วก็ใส่12ที่ด้านล่างค่ะนั่นก็คือนํา12มาลบกับ17นะคะก็จะเหลือ5ค่ะดังนั้นค่ะข้อนี้นะคะจะเป็นการหารที่ไม่ลงตัวนะคะก็คือเหลือเศษ5ค่ะคำตอบก็คือ 1,142 ค่ะเศษ5นั่นเองนะคะทีนี้
เมื่อนำมาตรวจสอบคำตอบนะคะนำผลหารนะคะก็คือ 1,142 ค่ะคูณด้วย6ค่ะแล้วก็บวกด้วย5นั่นเองนะคะคำตอบนะคะถ้าได้เท่ากับ 6,857 ก็จะถูกต้องนั่นเองนะคะแล้วก็จะมาเริ่มกันหารกันที่18เลย6อะไรได้18คะนี่แม่6เลยนี่ได้พอดีเลยนะคะก็คือ6คูณ3เท่ากับ18เมื่อลบกันนะคะก็จะเหลือเศษ0ดึง7ลงมาค่ะ6คูณอะไรได้7แล้วก็จะใช้6คูณ1ได้6 7ลบ6นะคะก็เหลือ1ค่ะดึง3ลงมาค่ะก็เป็น13ถูกไหมคะ6คูณอะไรได้13ซึ่งก็ไม่มีเราก็จะเลือกเป็น6คูณ2นะคะถ้า12นั่นเองเมื่อลบกันนะคะก็จะเหลือ1ค่ะหลักสุดท้ายค่ะเป็นเลข2ดึงลงมาเหมือนเดิมค่ะ6คูณอะไรได้12ก็จะได้พอดีเลยก็คือ2นั่นเองเมื่อลบกันก็จะเหลือเป็น0นะคะพิจารณาในนะคะก็จะเป็นการหารที่ลงตัวนั่นเองค่ะคำตอบที่ได้ก็คือ 3,122 ค่ะส่วนของคำตอบที่ได้นะคะก็คือวิธีการตรวจคำตอบนะคะก็คือนำ 3,122 นะคะมาคูณด้วย6ค่ะก็จะเท่ากับ 18,732 ซึ่งตรงกับตัวตั้งของเรานะคะมิฉะนั้นผลหารข้อนี้ก็จะถูกต้องนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะในการหานะคะถึงแม้ว่าหลักของตัวตั้งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะหลักการก็ยังเหมือนเดิมนะคะเด็กๆมาเริ่มกันที่ข้อนี้กันเลยนะคะเราจะนํา5เนี่ยไปหาร20ไปนะคะเนื่องจากว่า5เนี่ยหารด้วย2ไม่ได้นะคะก็คือเราก็จะมาดูเลย5คูณอะไรได้20คะเมื่อท่องสุคูณก็จะได้เป็น5คูณ4นะคะเท่ากับ20นะคะใส่4นะคะด้านบนเลข0ค่ะแล้วก็ลบด้วย20นะคะลบแล้วได้0เราก็จะดึง1ลงมาค่ะ1เนี่ยหารด้วย5ไม่ได้ถูกไหมคะเราก็จะทำเหมือนเดิมที่เราเคยทำนะคะก็คือเราก็จะใส่0ลงไปค่ะเมื่อใส่0ลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะ5คูณ0ได้0ถูกไหมคะก็ลบกันนะคะก็1ลบ0ก็จะได้1นะคะถ้าตัวไหนหารไม่ได้เนี่ยให้เราใส่0ไว้ด้านบนค่ะแล้วก็นำ5มาคูณ0นะคะก็จะได้0เมื่อลบกันนะคะก็จะได้ตัวเดิมนะคะแล้วก็ดึงหลักถัดไปค่ะก็คือ14นะคะมารวมกันทีนี้14หารด้วย5ได้แล้ว5คูณ2เนี่ยเท่ากับ10 5คูณ3เท่ากับ15มิฉะนั้น5คูณอะไรได้14เราก็จะเลือกเป็น5คูณ2นะคะ5คูณ2เท่ากับ10นะคะใส่2ที่ด้านบนค่ะใส่10ที่ด้านล่างค่ะลบกันนะคะก็จะเหลือ4ค่ะสุดท้ายค่ะดึง4อันสุดท้ายลงมานะคะก็จะเป็น44นะคะ5คูณอะไรได้เท่ากับ44ก็จะได้เป็น5คูณ8เท่ากับ405คูณ9เท่ากับ45นะคะซึ่งเราจะเลือกเป็น5คูณ8นะคะเพราะว่า5คูณ9เนี่ยเกินค่ะ5คูณ8เท่ากับ40ใส่8ที่ด้านบนค่ะใส่40ที่ด้านล่างลบกันนะคะก็จะเหลือ4ค่ะ4ก็จะเป็นตัวเศษนะคะเพราะว่าเราหารจนครบหลักแล้วทีนี้เราก็มาดูกันว่าตัวเศษของเราที่ได้เนี่ยได้มากกว่าตัวหารหรือเปล่าซึ่ง4เนี่ยน้อยกว่า5นะคะซึ่งโอเคไม่ได้มากกว่าก็ใช้ได้นะคะทีนี้เราก็มาเขียนคำตอบค่ะ 4,028 นะคะเศษ4นะคะในการตรวจสอบคำตอบนะคะให้เรานำ 4,028 คูณด้วย5นะคะแล้วก็บวกด้วย4ค่ะซึ่งก็ตรงกับตัวตั้งนะคะก็คือ 21,144 ค่ะมิฉะนั้นคำตอบของเราก็จะถูกต้องค่ะข้อต่อไปนะคะเราก็เริ่มหารกันเลยนะคะโดยเราจะดูเป็น2หลักเลยนะคะก็คือ55เพราะว่าในหลักแรกเนี่ยหารไม่ได้นะคะ8อะไรได้55มีไหมคะตอนนี้มี8คูณ5เท่ากับ40 8คูณ6เท่ากับ48 8คูณ7เท่ากับ56
ตอนนี้ก็จะมีใกล้เคียงก็คือ8คูณ6เท่ากับ48แล้วก็8คูณ7เท่ากับ56นะคะซึ่งเราจะเลือกเป็น8คูณ6เท่ากับ48นะคะเพราะว่า56เนี่ยเกินนะคะทีนี้เราก็จะนำ6ไปเขียนด้านบนนะคะให้ตรงกับเลข5นะคะแล้วก็ใส่48ลงไปค่ะก็เอา55ลบด้วย48นะคะก็จะเหลือ7ค่ะเมื่อเราได้7เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึง4ลงมาค่ะก็จะเป็น74นะคะ8คูณอะไรได้74 8คูณ8เท่ากับ64 8คูณ9ได้72 8คูณ10ก็จะได้80นะคะซึ่ง80เนี่ยจะเกินนะคะเราก็จะใช้8คูณ9นะคะได้72นั่นเองเราก็จะใส่9ด้านบนเลข4นะคะใส่72ด้านล่างนะคะ74ลบ72ก็จะเหลือ2นะคะแล้วก็ดึง1ลงมานะคะก็จะเป็น21 8คูณอะไรได้21ถ้า8คูณ2เนี่ยจะได้16นะคะ8คูณ3เนี่ยได้24 24ซึ่งเกินนะคะเราก็จะใช้เป็น8คูณ2ค่ะใส่2นะคะที่ด้านบนนะคะให้ตรงกับเลข1ค่ะและเขียน16ลงข้างล่างนะคะ21ลบด้วย16นะคะก็จะเหลือ5ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ดึง6ลงมาค่ะก็จะเป็น56ค่ะ8คูณอะไรได้56ซึ่งเราได้คิดไปแล้วด้านข้างนะคะก็คือ8คูณ7ได้56ค่ะก็คือพอดีเลยนะคะก็ใส่7ที่ด้านบนให้ตรงกับเลข6นะคะแล้วก็นำ56มาลบค่ะลบกันก็จะได้เท่ากับ0ค่ะดังนั้นนะคะในข้อนี้นะคะจะเป็นการหารแบบลงตัวค่ะคำตอบของเราก็คือ 6,927 ค่ะเมื่อนำมาตรวจสอบคำตอบนะคะก็นำ 6,927 ค่ะมาคูณด้วย8นะคะเพราะ8เนี่ยคือตัวหารนะคะก็จะเท่ากับ55,416 นะคะซึ่งได้ผลลัพธ์ตรงกับตัวตั้งนะคะก็แสดงว่าคำตอบของเราเนี่ยถูกต้องนะคะThank you.